มหากัสปะสูตรว่าด้วยผู้เป็นพรามสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเวรุวันกลันทกะนิวาปสสถานใกล้พระนครราชครึกก็สมัยนั้นแลท่านพระมหากัสปะอยู่ที่ถ้ำปิดผลิคูหาอาพาธได้รับทุกข เป็นไข้หนักสมัยต่อมาท่านพระมหากัสสปะหายจากอาภาษนั้นแล้วได้คิดว่าถ้ากระไรเราพึงเข้าไปบินทบาทยังพระนครราชกลืเถิด,ดก็สมัยนั้นเทวดาประมาณห้าร้อถึงความขวนขวายเพื่อจะให้ท่านพระมหากษัสสปะได้บินทบาท ท่านพระมหากัสปะห้ามเทวดาประมาณห้าร้อยเหล่านั้นแล้วเวลาเช้านุ่งแล้วถือเอาบาดและจีวรเข้าไปสู่พระนครราชครึเพื่อบินทบาตตามทางที่อยู่แห่งมนุษย์ขัดสนที่อยู่แห่งมนุษย์กำมพร้าที่อยู่แห่งช่างหูพระผู้มีพระภาค ได้ทอดพระเนตรเห็นท่านพระมหากัะกํากำลังเที่ยวบินทบาทในพระนครราชครึตามทางที่อยู่แห่งมนุษย์ขัดสนที่อยู่แห่งมนุษย์กรรพร้าที่อยู่แห่งช่างหูลำดับนั้นแลพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนี้แล้วได้ทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่า เรากล่าวบุคคลมิใช่ผู้เลี้ยงคนอื่นผู้รู้ยิ่งผู้ฝึกตนแล้วดำรงอยู่แล้วในสารธรรมผู้มีอาสวะสิ้นแล้วผู้มีโทษอันคายแล้วว่าเป็นพรามจบมหากัาสปะสตร